6954ป่ะครับก็แสดงว่าได้ 5,400 บาทครับผมโดยประมาณเนาะครับผมวันนึงอะนะวันนึงเออเพราะว่าไข่แผงนึง90บาทมันขายได้60แผง6954 5,400 บาทครับผมเออได้ประมาณนั้นพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่ชื่ออะไรครับพีรพงษ์บุญโชติครับพีรพงษ์บุญโชติครับผมพี่พีรพงษ์นะครับเนาะครับผมเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งเหรอครับครับเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งจำนวนประมาณสักกี่ตัวครับอันนี้3,000ตัวครับ3,000ตัวเป็นเป็ดสายพันธุ์อะไรครับกากีคัมเบลครับกากีคัมเบลกากีคัมเบลครับผมสายพันธุ์นี้เป็นเป็ดไข่ใช่ไหมครับเป็ดไข่ครับครับเขาจะให้ไข่ตอนไหนครับเนี่ยไข่ตั้งแต่ตีสามถึงค่อนแจ้งครับค่อนแจ้งครับผมไข่วันหนึ่ง 3,000 ตัวนี้ได้กี่แผงครับถ้ามันไข่เต็มที่มันก็ได้ประมาณ 2,000 กว่าใบครับ2,000กว่าใบครับผมโอ้ลดนึงเลยนะ 2,000 กว่าใบประมาณ60กว่าแผงครับ60กว่าแผงครับก็แสดงว่าเลี้ยงเป็ดไข่ขายไข่ขายไข่ครับแล้วก็เลี้ยงขายตัวอีกก็ขายตัวอีกขายตัวก็ลูกเป็ดอยู่ที่บ้านลงอยู่ที่บ้านอีก 10,000 กว่าตัวจะมีพ่อค้ามารับนี่ครับไข่นี่มีพ่อค้ามารับแล้วเป็ดก็พอดีแฟนผมขายเองครับอ๋อเป็นเจ้าของเองครับผมครับผมเป็นยังไงครับรายได้ดีไหมก็ดีครับดีครับผมครับแต่ก่อนทำอะไรอยู่ครับก็ผมเลี้ยงเป็ดมานานแล้วครับเลี้ยงเป็ดมานานแล้วกี่ปีครับผม20ปีแล้วครับ20ปีคุกคีมานานแล้วครับผมพวกเป็ดบาหลีเป็ดอะไรไม่ได้เลี้ยงครับเลี้ยงแต่ต่างกันยังไงครับอันนี้มัน4เดือน20วันมันก็เริ่มไข่ครับ4เดือน20วันเลี้ยงแต่ลูกเล็กอ่ะครับครับปล่อยไล่ทุ่งเหรอไล่ทุ่งครับไม่ได้มีหัวหานจะมีหัวหานอีกทีตอนที่ไม่ค่อยดีเหยื่อไม่ค่อยดีเออนี่กูกลับมาจากขอนแก่นครับเนี่ยครับพี่เอาเป็ดกี่วันมาลงเป็ดผมเลี้ยงในฟาร์มอ่ะ22วันครับ22วันแล้วแต่เป็นลูกเกี๊ยบลูกเกี๊ยบแล้วก็มาลงทุ่งเลยเหรอครับผมโอ้แล้วก็เลี้ยง5เดือนแล้วก็ขายตัว5เดือนขายตัวครับผมครับครับแล้วเป็ดกี่เดือนไข่ครับเนี่ยเพราะเป็ดนี่มันจะ4เดือนกว่าก็เริ่มไข่แล้ว4เดือนอ๋อเริ่มไข่แล้วครับผมเขาต้องผสมอะไรไหมไม่ต้องผสมครับมันไข่ของมันเองมันไข่ของมันเองตัวผู้ไม่ต้องใช้โอ้มันเป็นพันธุ์ของมันอย่างนี้เนาะเป็นธรรมชาติของมันโอ้ครับครับครับอืม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 อันนี้เป็นเป็ดประมาณกี่เดือนครับเนี่ยมันมีเป็ดสาวกับเป็ดหลังสองปนกันครับเป็ดปีกว่ากับเป็ดครับ6เดือน5เดือนกว่าครับนะอืมพี่เลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งอย่างนี้แล้วเป็นที่ของใครครับเนี่ยของชาวนาครับเราต้องไปขออีกทีนึงต้องไปขออีกทีเอาไข่ให้เขาอีกทีนึงอ๋อเอาไข่ให้อีกทีนึงครับเป็นค่าแลกเปลี่ยนเนาะครับผมถึงเวลานอนอยู่นี่เลยเหรอพี่ผมนอนอยู่บ้านครับบ้านผมอยู่ไม่ไกลตรงเนี้ยอ้าวเห็นเต็นท์อยู่อันนี้ลูกน้องนอนเฝ้าครับลูกน้องนอนเฝ้าครับน้องชายโอเคครับผมเป็ด 3,000 กว่าตัวนี้เลี้ยงไร่ทุ่งดูแลยากมั้ยครับมันถ้าที่ดีๆมันก็ไม่ยากครับไม่ยากครับผมโอ้เรื่องเจ็บใครได้ป่วยมีมั้ยครับต้องฉีดยาครับวัคซีนมันมีวัคซีนของมันฉีดทุก3เดือนตั้งแต่แรกๆครับ18วัน20วันเริ่มฉีดแล้วครับโอ้ครับผมอื้อๆๆแสดงว่ารายได้ดีก็ที่ถึงเลี้ยงมาถึงได้20ปีดีครับพออยู่ได้นะครับอยู่ได้ดีกว่าเราไปรับจ้างเขาโอ้ครับผมไข่ตอนนี้คือมันแพงเท่าไหร่ครับเนี่ยแพงละ90บาทครับ90บาทเบอร์ไข่รวมเขาเป็นไข่รวมอ๋อเป็นไข่รวมเป็นค่าเนาะครับพ่อค้าจะมารับอีกทีนึงครับผมเก้าสิบขายส่งหรือไงเขามารับครับมารับมีเท่าไหร่เขารับหมดไม่แพงละ90พี่ขายส่งใช่ไหมครับเขาขายส่งเขามาเก้าหก9,954ป่ะครับก็แสดงว่าได้5,400บาทครับผมโดยประมาณเนาะครับผมวันนึงอะนะวันนึงเออเพราะว่าไข่แพงนึง90บาทมันขายได้60แผง6,954 5,400 บาทครับผมได้ประมาณนั้นครับผมแสดงว่าพี่เลี้ยงเป็ดลดต้นทุนมากครับลดต้นทุนไม่ได้ครับไม่ได้ให้อาหารเสริมอ้าวแล้วเป็ดมันกินอะไรในทุ่งก็กินหอยกินพวกแมลงกินข้าวเก็บข้าวเลี้ยตามในนาครับอ๋อครับผมอื้อๆๆพี่ปล่อยออกไปกี่โมงครับประมาณ 7:00 นครับ 7:00 น 5:30 นเนี่ยมันเข้าเล้าเองเดินครับกลับเอง 5:30 นห้าโมงเย็นนะครับผมโอ้ครับผมก็จะเข้าเล้าเองเนาะครับเดินกลับเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมได้ครับเนาะครับที่มันมี
มันมีสูญหายมีตายมีอะไรก็มีครับมีมากมีหางที่มันดื้อมันไข่เยอะมันก็หลงมันก็ไปทั่วเราก็คงนับได้ไม่ทุกตัวไม่ทุกตัวครับธรรมดาเรื่องหายเรื่องไอ้เรื่องหายนี่มันธรรมดาผม